Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะข้าวมันไก่เป็นเมนูที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อตอนหิวแต่เมื่อไปกินที่ร้านบางร้านก็ให้น้อยแถมสั่งพิเศษก็ยังไม่อยู่ท้องวันนี้เราเลยนำสูตรการทำข้าวมันไก่ให้อร่อยมาฝากกันค่ะส่วนผสมสำหรับการทำข้าวมันไก่คือข้าวสะโพกหรืออกไก่ขิงแก่กระเทียมรากผักชีเกลือพริกขี้หนูสับเม็ดเต้าเจี้ยวดำบดละเอียดน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูน้ำมันเจียวจากหนังไก่ใบผักชีและแตงกวาหั่นขวางเนื้อไก่เป็นแหล่งรวมของโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยในการลดน้ำหนักสารทริปโตเฟนในเนื้อไก่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายสามารถต้านอาการซึมเศร้ามีสารเซโรโทนินช่วยในการนอนหลับมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดและป้องกันอาการเหนื่อยล้ามีสารซิลิเนียมที่เป็นแหล่งรวบรวมไอโอดีนที่จะช่วยบำรุงต่อมไทรอยด์และเนื้อไก่ยังเป็นแหล่งรวมเหล็กช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคมะเร็งและโรคร้ายต่างๆวิธีการทำขั้นแรกต้มไก่ในน้ำให้เดือดจนสุกตักขึ้นพักไว้กรองน้ำต้มไก่ผ่านกระชอนเตรียมไว้สำหรับหุงข้าวเทน้ำมันเจียวจากหนังไก่ใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนเจียวกระเทียมจนได้กลิ่นหอมแล้วใส่ลงในหม้อหุงข้าวใส่ขิงและรากผักชีลงไปตามด้วยน้ำมันเกลือป่นและน้ำมันที่เหลือคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาหุงข้าวจนสุกดีระหว่างนั้นเลาะกระดูกออกจากเนื้อไก่แล้วหั่นเป็นชิ้นตามยาวเตรียมเอาไว้ทำน้ำจิ้มโดยผสมขิงแก่กระเทียมพริกขี้หนูสับเม็ดเต้าเจี้ยวดำบดละเอียดน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำและน้ำส้มสายชูคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวใส่จานวางไก่ต้มลงไปตกแต่งด้วยผักชีโรยหน้ารับประทานคู่กับแตงกวาน้ำจิ้มและน้ำซุปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ